โอเคนะครับสวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบิมโชว์เรียลนะครับเลวิททูเลวิทไลฟ์นะครับก็ตอนนี้เราก็น่าจะมาถึงขั้นตอนการใส่พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับพวกสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็คงจะจบงานเต็กไว้เท่านี้พอนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเวลาลิงก์ไปโครงสร้างต่อนะเขาทำกันยังไงนะครับโอเคนะครับงานเต็กเราก็มีน่าจะมีแค่ใส่สุขภัณฑ์นะพอนะครับกับห้องครัวนะครับมาดูสุขภัณฑ์นะครับก็นี่แบบขยายสุขภัณฑ์เบอร์สองโถส้วมนั่งราบราดน้ำราดหน้าราดน้ำใช้คอตโต้หรือเทียบเท่านะครับเรามาดูกันนะครับมาดูกันว่าคอตโต้เนี่ยเขามีบีมออบเจกต์ให้เราหรือเปล่านะครับก็จะมาที่บีมออบเจกต์นี่ดาวน์โหลดฟรีบิมนะครับพร้อมบิมออบเจกต์นะครับเมื่อก่อนเขาเคยมีเขาเรียกว่า Autodesk ของบิมออบเจกต์ของ Autodesk นะครับตอนนี้เขามารวมกันละใช่อินนะเพราะว่าของบิมออบเจกต์มันใหญ่กว่าโอเคเดี๋ยวใช่อินก่อนเอ้ยใช่อินด้วยอันนี้ได้ Autodesk Account ก็ได้ Google Account ก็ได้ Link In ก็ได้นะครับโอเคใช้ของตัวเองนี่โอเคครับโอเคจัดไปแสดงว่ายังไม่เคยเข้าด้วยตัวนี้เลยเข้าแต่ของบริษัทเดิมนะครับบิมอัดวีละโอเคนะครับดูดิเขามีตั้ง 53,000 โปรดักต์ family 300,000 กว่า parametric beam object โอ้โห57ล้านโปรดักต์คืองงว่ามึง57ล้านโปรดักต์แล้วมึงทำไมมี family แค่ 50,000 กว่าโปรดักต์ family โอ้ช่างมัน browse beam object นะฮะมาเว็บนี้เจ๋งมากโอเคเนี่ยมาเราสามารถเลือกแคตตาล็อกได้นะเนี่ยเห็นไหมดอเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์โอ้โหเจ๋งมากนะครับอ่ะผมเซิร์ชคอโต้คอโต้มาลูกมีไหมศูนย์โปรดักต์นะฮะผมต้องเอานี้ออกก่อนออกยังไงวะฟิลเตอร์ออกอะลูกbuy how หรือว่ามันฟิลเตอร์อยู่มันเลยไม่เจอAmerican Standard ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไหมเอ้าผมจะทำไงอ่ะผมก็จะเอาออกอ่ะเอาอันนี้ออกอันดูแม่งเลยกดย้อนกลับอ่ะโถ่ Filter Product Filter Typeโอ้ Browse Beam Object เซิร์ชอย่างนี้ดูดิเจอไหมคอตโต้โธ่คอตโต้นี่ไงนี่ไงนี่ไงจะเอารุ่นอะไรอ่ะคาราบูรุ่นไหมอ่ะโถส้วมคอตโต้หรือเทียบเท่าบอกว่าเป็นคอตโต้นะครับโอเคผมเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้แล้วกันสวยนะคอตโต้ C13แอร์ศูนย์นะโอ้โหเยี่ยมเลยของ SCG นะครับเอ้ยของ SCG มาอยู่ในนี้แล้วโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเห็นไหมเขามี drawing ด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ยนะกดเลิฟให้หน่อยกดเลิฟกดเลิฟนะฮะ slope the problem of non-standard drainage by อะไร slope หรือ slope which can be อะไรพิมพ์ก็ผิด from finish wall adjusted adj โอ้โหใครพิมพ์เนี่ยเรียกมาด่า soft close toilet seat will protect the damage of toilet seat catch clashing ป่ะโอ้ตายละภาษาอังกฤษอย่าไปว่าเขาหรือมองในแง่ดีนะครับเก่งมากเก่งมากพยายามต่อไปดาวน์โหลดโอ้ดูดิมี product มี 3d max มี edge cad
AutoCAD Revit SketchUp นะครับ STL ก็มีอืมเจ๋งมากเลยเอา Revit ก็พอนะฮะนะฮะเป็นไฟล์ .rfa นะครับนี่ STG โหชื่อยาวมาก ไหนอ่ะคัดมาDesktop 06โอเค family เอาไว้ในนี้จ้าเอาไว้ในนี้จ้าโอเคมาโหลดเข้ามาลูก desktop 06 family เอามาลูกมาโหลดเข้ามาโอ้เป็นเวอร์ชั่น2015โอ้ทำไปนานแล้วเนี่ยนะครับก็มันสามารถอัปเกรดได้นะครับเป็น2019นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง component มันก็จะเป็นวางที่ระดับพื้นห้องไปเลยนะกด space bar ได้ไหมเยี่ยมดูซิวางเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนในรูปอ่ะเดี๋ยวนะในรูปมันแปนก็ไม่ตรงกับนี่นะครับนี่คือปัญหาของการเขียนแบบนะฮะซึ่งจะหมดไปนะครับถ้าใช้บิมนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยถ้าใช้บิมเนี่ยวางในแปลนยังไงนะครับตัดเซกชันด้านข้างมันก็จะเห็นแบบเป็นเอ้าทุยไม่ใช่ต้องปรับนี้ก่อนมีเดียมโอเคอ่ะนี่ลงมาข้างล่างถือโอกาสซ่อมนี้โอเคเห็นไหมโอ้จับนะครับดูดู 3D ดิZ A นะครับ scale อ่ะมันจะ20พอสวยไหมล่ะนี่แน่ถ้าเป็นไฟล์เห็นอะไรบ้างโอ้โหมนขึ้นเห็นไหมครับนี่วิธีการเขียน family ที่ดีนะครับ medium ก็คือไม่ต้องอะไรมากนะครับพอเป็นไฟล์ปุ๊บก็จะละเอียดขึ้นมนขึ้นนะมันก็จะกินสเปคเครื่องมากขึ้นถ้าเป็น cost นะก็จะเหมาะกับช่วงconceptual design ได้เลยนะครับหรือว่าเราทำให้ไฟล์มันคือเวลาเราเปิดสมมติว่าเราเปิดอย่างเงี้ยเปิด 3D ใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องไปปรับไฟล์เพื่อแสดงรายละเอียดข้างในก็ปรับเป็นคอสก็พอเจ๋งมากอ่ะเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดข้างในนะฮะดูเขาดูวิธีการตั้งชื่อคณะ sanitary toy cutto นะครับชนิด cutto บาโอเค type material main นะฮะเป็นเซรามิกนะ material secondary ก็เป็นเซรามิกนี่การทำบีมที่ถูกต้องเนี่ยโปรดักไกด์เอ้าแล้วมันลิงก์ไปไหนอ่ะลูกพี่โปรดักไกด์แล้วยังไงอ่ะลูกพี่ไปหาไหนๆอ่ะโปรดักไกด์ลูกพี่เอ๋ยโปรดักต์ data URL คุณต้องทำเป็น URL ดิโปรดักไกด์ใช้ยังไงอ่ะโปรดักต์ data technical description ไหนมาดูข้อมูลนี่เรียกว่าบีม BIM บีมโอเคต้องอย่างนี้เนี่ยเวลาส่งไฟล์ให้ลูกค้าใช่ไหมส่งไฟล์ให้ใครก็ตามเข้ามาดูอย่างเงี้ยเขาโอ้ product information มันเป็นอย่างนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับบริษัท SCG นะฮะ Cotto นะฮะนี่ผมยังไม่ได้ตังค์จากเขานะครับแต่ว่าแบบก็ต้องชื่นชมที่แบบเขาแบบมีวิชั่นนะฮะมีวิชั่นจุดขาย นี่เขาเอาคำนี้ไปแปลเป็นไทยแต่นิดนึงนะครับเนี่ยต้องอันนี้ต้องโซนะฮะไม่ใช่สโลปนะครับต้องตรวจสอบกันนิดหนึ่งนะครับฝารองนั่งเปิดปิดนุ่มนวลครับซอฟต์โคลสไม่ใช่นะมั้งเอาไป Google Translate มันก็ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวปรึกษาผมได้นะครับเนี่ยถ้าอยากให้ภาษาอังกฤษมันถูกต้องนะฝรั่งอ่านแล้วไม่งงนะอันนี้คนไทยอ่านก็งงเอาพอมาชมเขานะฮะนี่เห็นไหมก็มีระยะมีไซซิ่งให้เรียบร้อยซูมแล้วแตกไหมโหลดได้ไหมดาวน์โหลดอันไหนซูมแล้วแตกไหมดูก่อนซูมแล้วแตกไหมซูมแล้วแตกนิดนึงนะฮะก็แนะนำว่าพวกนี้นะฮะก็ต้องควรที่จะทำเป็นเวกเตอร์นะครับเป็นเวกเตอร์แล้วไม่ควรทำเป็นลาสเตอร์ลาสเตอร์มันจะแตกแบบนี้ใช้ได้เก่งเยี่ยมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโปรเจกต์เล็กๆของเรานะฮะบิมโชว์เรียลนะครับ
นี่มีอะไรอีกมีเมนูเฟเจอร์นี่ต้องใส่ลิงก์บริษัทตัวเองเข้าไปนะฮะเนี่ย SCG โอ้นี่นี่โอ้โห IFC พารามิเตอร์เขาจัดเต็มมาเลยฮะเออเขาจัดเต็มมากนะครับอันนี้ก็เป็น Data ที่เวลาเรา Export IFC ไฟล์ไปนะโอ้โหเข้าไปอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นี่ General Data เนี่ย SCG Brand อ๋อเขาตั้งของตัวเองนะตั้งของตัวเองตั้ง URL ของตัวเอง Region Asia Indonesia ว่า Thailand เวียดนาม Other SCG Chrome Material โอ้โหทำไปใช้ได้นะเนี่ยเก่งๆนะครับแล้วมันเปลี่ยนไซซิ่งได้ไหมอ๋อไม่ได้มีไซส์เดียวก็พอแล้วก็ทำหนึ่งแฟมิลี่หนึ่งไซส์พอแล้วอย่าไปทำพารามิติกอะไรเยอะมันจะหนักนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับก็อันนี้ก็ CS นะครับโอ้ทำจุดต่อท่อต่ออะไรเรียบร้อยใช้ได้เลยนะนี่เห็นไหมฮะก็จะเขาก็จะทำจุดนี่ต่ออันนี้ก็เป็นน้ำเอ้ยไม่ใช่เอานะครับน้ำเสียนี่อินน้ำดี 2.7 นิ้วนะครับมม 2.7 มมเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่ะต่อไปอะไรดีนะครับต่อไปอ่างล้างหน้าดูดิอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าเขาใช้เป็นเบอร์หนึ่งคอโต้อ่ะอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าภาษาอังกฤษว่าอะไรวะซิงค์ซิงค์โอเคเยี่ยมนี่ซิงค์อ่ะไปเซิร์ช Brow Beam Object นะครับผลที่เมนูฟีเจอร์ทั้งหลายแหละเขาเริ่ม provide beam model แล้วเนี่ยก็เพราะว่าสถาปนิกนะครับพวกแบบจะได้ดึงobject จริงๆได้ sizing จริงๆไปวางเลยนะซิงค์ photo นี่ลูกเอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาแบบนี้ commercial wall เฮ้ยมัน wall mountวอลเมาส์คือฝังกับผนังของเราเป็นฝังกับอะไรของเราเป็นเดี๋ยวนะของเราเป็นยังไงอ่ะมันต้องดูรูปอะไรวะรูปตัดเดี๋ยวนะงงเว้ยห้องน้ำแบบขยายห้องน้ำก็คือยื่นมาจากผนังอ่ะถูกไหมเนี่ยก็เป็น wall mount นะฮะ wall mounted นะฮะ wall mounted มาเอานี้แล้วกันนะฮะเอานี้แล้วกันนี่ wall mounted จริงมากต้องเสียเวลาปั้นเองเลยนะครับได้ไซซิ่งได้โอ้โห information นะเพียบนะฮะใช่นะฮะเขาต้องเขาเลิกนะสมมุติว่าเอานี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็มีแค่เฉพาะ Revit นะฮะก็จัดมาจัดมาคัดมาไปวางใน Family ของเรา Paste นะครับปั๊บโหลดเอ้ยไม่ใช่โหลดเข้ามานี่โอเคอ่ะ15ก็อัปเกรดนิดนึงใช้คำสั่ง Component เลยนะครับก็จะดูดตัวล่าสุดมานะครับเออมันก็เป็นเหลี่ยมๆไม่กลมเนาะมีอันกลมๆไหมเนี่ยตายละมันเหลี่ยมนี่หว่ามีกลมไหมครับมีอันกลมๆไหมฮะอันนี้มันเหมือนไม่ได้วอลเมาส์อ่ะไม่มีอ่ะไม่มีกลมๆวอลเมาส์เด็ดไม่เป็นไรนะครับจริงๆใน Family ใน Revit มีอยู่นี่ประมาณนี้วางไปประมาณนี้จริงๆ family ใน Revit มันมีอยู่นะที่มันเป็นโอ้ได้ C โปรแกรม data autodesk RVT 2019เดี๋ยวนะมัน drag มานี่ได้ใช่โอเคนี่ library Thailand plumbing architect fixture sink นี่มันมีอยู่ถ้าอยากใช้ก็ใช้ของ Revit ก็ได้ถ้าเราหาไม่ได้นะผมไม่ใช้นี่แหละนะฮะไหนดูอินโฟเมชันข้างในสิ
นะครับนี่มี sizing นะมี shipping weight โอ้โห40 pounds นะครับ40 pounds 40ปอนด์นั่นเองนะครับ40ปอนด์เป็นเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวนะ1ปอนด์กูจะรู้ไปทำไมเนี่ยเอ้ยเขาเรียกว่าเนี่ยคนเรียนรู้ตลอด40ปอนด์เนี่ยวิธีเซิร์ชเนี่ยเท่ากับกี่กิโลเนี่ยแม่ง Google อย่างนี้เลยเนี่ย18กิโลมันก็คือหารประมาณ 2.2 วะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าใครดูมวยบ่อยเนี่ยนะโอ้โหความรู้มันก็ฝังในสมองเราตลอดเนี่ยเราก็รู้ product information เนี่ยเห็นไหมว่าโอ้โหจะขนส่งเนี่ยมันหนักเท่าไหร่เยี่ยมเลยเห็นไหมอันนี้จริงๆอันนี้ต้องระบุให้ด้วยนะเนี่ยหรือว่าต้องให้ MEP มาระบุนะครับbase fixture unit hot water fixture unit cold water fixture unit นะเขาจะใช้คำนวณต่อ product URL นะครับ manufacturer นะตัวแสดงว่าคนสร้าง family ของเราคนเนี่ย cat work URL product URL ไหนลองดู product URL นะต้องอย่างนี้เนี่ยบิมอะทุกอย่างเชื่อมต่อกันอยู่บนดิจิตอลอยู่บนคลาวด์นี่โอ้ oopsเอาเชี่ยเพจไม่มีละโอเคช่างวันนะครับมามีเรื่องมาลูกCS ก็ได้ CS นะครับ Create Similar มาชึบอะไรชึบโอเคอ่ะไหนดู 3D สวยๆนะฮะจบด้วย 3D สวยๆนะฮะเอา Select Previous ชึบเจ๋งไหมล่ะไฟล์มันสูงโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคไหนเอาคนมาใส่ดิก่อนจากกันนี่17นาทีแล้วก่อนจากกันเอาคนมาใส่เอ้าทำไมไม่อยู่อ่ะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนี่ช็อตคัทอ่ะอะไรอยู่อ่ะแกรม Data Autodesk เวลาเนี่ยไลบรารีเนี่ยผมอุตส่าห์ใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วผมไม่กดโอเพ่นมันก็เลยไม่ติดentourage คนนะ entourage เอาคนมาใส่เอาชายแล้วกันแมนคอมโพเนนต์วางคนไปชุบ VV entourage อ้าวทำไมคนหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่จบแล้วเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยใส่คนให้ได้ดิคนมาดูเวนวางคนไปหรือว่ามันวางไม่ได้เมื่อกี้ใน 3D Where is the Wayne Where is my Wayne Wayne อยู่ไหน Oh my god the Wayne come on ensure it people Where are you the Wayne เอาชิบหายละ the Wayne หายก็ใส่ไปแล้วนี่ยังไงคนอยู่นี่ไงดเวนเปิด 3D แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นโอเคนี่จบละเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นผีหลอกอ๋อ section box ตัดอ๋อปอตึกโอ้ยอันน้ำเหลือป่ะนะครับก็คำเมืองละอันน้องเหลือป่ะโอเคเนี่ยเปลี่ยนอันนี้เป็นอเล็กซ์แล้วก็น้องปรับเป็นเรียลลิสติกแล้วกันนะฮะเล่นแล้วเริ่มสนุกก็อัดฟรีไม่คิดมากนะครับโอ้โหยังไงล่ะยังไงล่ะแมทเทียลของเราแมทเทียลห้องน้ำเรายังไม่ใช้เลย ก็เลยเป็นง่อยๆอย่างนี้นะครับช่างมันนะครับอุ้ยใครอยากหัดใส่แมทเทียลเราไปเรียนเอาครับคอร์สเลวิตอาร์คิเทคนะครับขายคอร์สออนไลน์เนียนๆจบกันด้วยเท่านี้ครับจบกันด้วยเท่านี้นะครับเจ๋งไหมล่ะโอเคสวัสดีครับ